สวัสดีจ้ะพี่น้องผมชุติมูลพี่น้องเพื่อนเพื่อนทั้งหลายเมื่อนี้ยายสิพัดตำบกอจ้ะสิพัดตำบกอแต่ก่อนที่ตำบกอก็สิมาคุยกับพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะว่ายายสิเคยบอกไว้แล้วว่าสิเว้าเรื่องการเปลี่ยนชื่อยายสิให้ฟังตลกเด้พี่น้องตลกเมื่อนี้สิฝันบกอเมื่อวานนี่ก่อนสิเว้าเรื่องก็เลยเว้าฟังก่อนเมื่อวานนี่ตอนบ่ายนัดหมอตัดแว่นพี่น้องเริ่มเฒ่าตาบอกับสายตาบ่ค่อยดีสายตาสั่นแม่พี่น้องบ่แม่นยาวดิสั่นคันเฮาเบิ่งใกล้เฮาต้องใส่แว่นตานะพี่น้อง50มา50ปีมาแล้วเป็นหูสายตาก็ตาฝ้าตาฟางไปพี่น้องนั่นล่ะก็เลยไปหาหมอกับลูกสาวนัดกันก็เลยไปทั้ง2คนก็เลยได้ไปแวะร้านคองไฟอยู่นี่เอิ้นคองไฟพี่น้องก็เลยได้ไปกัวมาจังได๋บุบ่มาโดนแล้วบ่มีโดนแล้วจังได๋เขาไปแวะมื้อวานนี่จังได๋เขาว่ามี3หน่วยก็เลยมาหน่วยนึงพี่น้องนี่ขายโลละขาดอยู่ซ้ำตินนึงบ่ขาดอยู่สลึงนึง45ยูโรพี่น้องนี่ถือว่าถูกถือว่าถูกจ้ะถือว่าถูกตามร้านเอเชียนี่สิขายแพงนี่ถือว่าร้านนี้ยังขายถูกอยู่จ้ะก็เลยสิเป็นเมนูมื้อเที่ยงช่วงนี้มันกําลังอันใกล้สิ 5:00 น.แล้วพี่น้องต้มขนมเส้นไว้แล้วต้มขนมเส้นไว้แล้วเดี๋ยวเด้อสิให้เบิ่งนี่ขนมเส้นเฮาก็ต้มยายสิก็ต้มจับหัวไว้แล้วจ้ะเห็นบ่จับหัวไว้แล้วก็สิกินกับตําตําบักกวามื้อเว้นนี่จ้ะกลางเที่ยงนี่แล้วก็วันนี้ก็ได้ไปห้างก็ได้อันปลาหมาแม่พี่น้องปลาเพิ่นไปตกหมาน่ะก็เลยซื้อมาทอดไว้โอ้ยแซ่บบ่ได้เฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งดอกแต่ว่าก็สิให้เบิ่งอยู่ตอนกินข้าวนั่นล่ะก็เลยสิมาเว้าเรื่องเอ้าเปลี่ยนชื่อข้าวเรื่องบ่ได้พี่น้องมันเป็นจังซี่แบบว่าก่อนสิมาเป็นฮอดซีซีเนาะก็ต้องมีการเริ่มต้นมาจากชื่อเริ่มแรกมันบ่ชื่อเริ่มแรกนี่สั่งพ่อแม่เพิ่นตั้งให้พี่น้องชื่อตลกตลกตั้งให้ลูกก็ได้ซื้อหยังฮู้บ่ซื้อตุลาคมพะนะโอ้ยพี่น้องอยากอายคนไปโรงเรียนก็อยากอายคนเฮาอยากสิเฮ็ดจังได๋เนาะสมัยตะกี้เป็นเด็กน้อยไปอันใหญ่ขึ้นมาไปสมัครงานอยู่โรงงานไปหาสมัครเฮ็ดงานหยิบผ้าน่ะพี่น้องเพิ่นก็ว่าเป็นหยังคือซื้อตุลาคมพะนะเอ้าก็สิว่าจังได๋พ่อแม่ตั้งให้แม่นบ่ล่ะโอ้ยไปฮู้เด้อก็ถามนี่แหละพี่น้องคันว่าไปเปิดดันธนาคารเขาก็ถามว่าเป็นหยังคือซื้อตุลาคมพี่สาวเสื้อนพฤศจิกาติน้องชายเสื้อนธันวาติอีหยังเสียพี่น้องเขาสิถามไปนะแต่สั่งก็สั่งพวกธนาคารก็ได้เว้าใหม่คือใหม่เนาะสมัยตะกี้10อายุตอนนั้นก็10กว่า10 10 5ปี16ปีประมาณเนี่ย10กว่าปีแล้วพี่น้องเริ่มไปสมัครงานโรงงานเนาะก็15ปีผ่านมาแล้วเขาสมัยตะกี้เพิ่นก็เริ่มให้เฮ็ดงานได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าช่วงนั้นก็สิประมาณ10 16 17ปีนี่ล่ะสิไปสมัครงานใหม่น่ะ17ปีประมาณนี้ไปสมัครงานนั่นเขาโรงงานนี่ผ่านน่ะจ้ะนั่นล่ะก็เลยอยากอายคนอยากอายคนก็เลยอันก็อยากหลายคนก็มาเรื่อยๆเนาะสะสมมาเรื่อยๆก็เลยจนว่ามาฮอดอายุ20กว่าปี20กว่าปีจ้ะจนว่าได้ลูกชายผู้นึงแล้ว20กว่าปีมา20 25 25ปีมั้งช่วงไปเปลี่ยนชื่อนะพี่น้องไอก็เลยไปเปลี่ยนชื่อ24ย่าง25นี่แหละ24ปีย่าง25ไปเปลี่ยนชื่อแม่ทั้งแม่เพิ่นก็พาไปหาพระเนาะว่าอยากเปลี่ยนชื่อเสียงชื่อใดสิดีล่ะพี่น้องก็เลยเพิ่นก็มีมาให้เลือก4 5ชื่อนี่ล่ะก็ได้เลือกเอาเป็นสิริพรพี่น้องก็ว่าให้มันได้มีโชคมีลาภอีหยังชื่อดีๆเข้ามาเนาะจากตุลาคมก็เลยมาเป็นสิริพรจ้ะพี่น้องตั้งแต่20กว่าปีอายุได้20 20หยัง25ย่าง25 26นี่ล่ะจ้ะ25ย่าง26นี่ล่ะไปเปลี่ยนมาก็เลยได้มาเป็นสิริพรเท่าซุมื้อนี้จ้ะพี่น้องบัดที่ก็จากสิริพร
เป็นยังไงเขามาหอดซีซีบติซีดีอันตะกี้ตุลาคมเขาก็ซื้อเหรียญเขาก็เอิดย้ายตุเนาะพี่น้องเนาะเอออันนั้นเขาก็ซื้อเหรียญไปบัดนี้มาพร้อมเป็นสิริพรเขาก็เลยเป็นซื้อเหรียญของสิริพรก็ว่าเป็นซีซีนี่แหละจ้ะพี่น้องซื้อเหรียญตั้งย่อออกมาซื้อดอกมาเฮ็ดตั้งเป็นเฟซเป็นใน YouTube นะจ้ะก็เลยเป็นย้ายซีซีไปเลยนั่นแหละก็เลยอยากให้พี่น้องได้รู้ว่าเป็นอย่างคือมาฮอดซีซีตอนนี้นะจ้ะพี่น้องนั่นแหละเรื่องราวก็เลยเป็นแบบนั้นซื้อหยังบ่ซื้อเนาะพี่น้องเนาะตั้งให้ก็ได้ตุลาคมพะนะเงิดหลายพ่อแม่ก็ได้บัดนี้บ่แม่นเกิดเดือนตุลาคมเด้พี่น้องสังพ่อนะสมัยพื้นบ้านเฮาเนาะตามจริงแล้วนะเบิ่งปฏิทิน100ปีพี่น้องหลวงพ่อเพิ่นเบิ่งให้เพิ่นเปิดเบิดว่าวันศุกร์เดือน10น่ะมันตรงวันที่เท่าใดพะนะว่าบัดนี้มันก็เลยเป็นวันศุกร์เดือน10มันก็เลยตรงกับวันที่15เดือนกันยาพี่น้องตามหลักของปฏิทินโลกเนาะคริสตศักราชน่ะมันก็เลยตรงวันที่15กันยาจ้ะพี่น้องวันที่ตรงจริงๆน่ะแต่ว่าสั่งพ่อเพิ่นสิว่าเดือนบ้านเฮาน่ะพี่น้องเนาะขึ้นจากค่ําจากค่ําข้างขึ้นข้างแลมอย่างภาษาของเพิ่นล่ะพี่น้องสมัยตะกี้น่ะสมัยตะกี้เราก็ว่าเกิดวันศุกร์เดือน10แม่นบ่แล้วสั่งพ่อแล้วสิเว้าภาษาบ้านเฮาน่ะพี่น้องภาษาข้างคืนข้างเลี้ยมน่ะมันก็เลยบ่ตรงกันจ้ะตามจริงแล้วมันก็เลยมาเบิ่งปฏิทิน100ปีแล้วมันก็เลยมาตรงวันที่วันศุกร์เดือน10น่ะเบิ่งแล้วมันก็เลยมาตรงกับวันที่15กันยาจ้ะพี่น้องนั่นล่ะก็เลยเป็นอันว่าวันเกิดจริงๆแล้วก็คือวันที่15กันยาจ้ะพี่น้องนั่นล่ะ2513 นั่นล่ะก็เลยอยากให้เว้าพี่น้องฟังนั่นล่ะก็เลยเด็กเป็นการเปลี่ยนชื่อมาจ้ะก็เลยมาเป็นปัจจุบันก็เลยเป็นซื้อเหรียญเป็นซีซีย้ายซีซีพี่น้องคนเฮากับเปลี่ยนซื้อได้เนาะพี่น้องเนาะแม่นบ่เออซื้อมันบ่จับมันเป็นแต่อายคนหลายมันก็สิเอาไว้หรือแม่นบ่ล่ะตุลาคมบัดนี้แม่ซื้อหยังก็พูดผู้อันไปสั่งพ่อพี่น้องเพิ่นเว้าให้ฟังสมัยตะกี้เนาะเพิ่นว่าไปอันไปแจ้งเราก็บ่ฮู้ว่าวันที่เท่าใดแม่แล้วเอามันเกิดเดือน10เป็นเดือนตุลาคมเอาตุลาคมเลยเสียพี่น้องบ่ได้ตั้งบ่ได้สมัยตะกี้เพิ่นบ่ได้คิดตั้งชื่อตั้งหยังไว้ให้คือคนปัจจุบันทุกมื้อเด้พี่น้องคิดอยากว่าคิดอยากตั้งจังได๋ก็เว้าไปแต่พื้นเลยบ่คิดว่าลูกนี้ขึ้นมาสิอยากหลายคนแม่เงิดหลายอันล่ะฝากนะพี่น้องที่ตั้งชื่อให้ลูกก็คิดแน่ว่าใดมันเป็นตาอยากหลายคนบ่ชื่อใดสิดีแน่หยังซี่นะเนาะพี่น้องเนาะนั่นล่ะสมัยตะก่อนก็บ่ได้ว่าเพิ่นหรอกว่าสมัยตะกี้เพิ่นก็เป็นแนวนั้นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็บ่ได้คิดไปไกลก็ยังขอบบุญขอบคุณเพิ่นที่เพิ่นให้ชีวิตมาดอกว่าเฮาก็มีสิทธิ์เปลี่ยนได้บ่ได้ว่ารูปรูเพิ่นดอกหั่งมันอยากหลายคนแม่พี่น้อง อยากหลายคนโอ้ยเนาะซะดอกซั่นดิเลยอยากเว้าพี่น้องฟังนั่นล่ะก็สิซ้ํานี่ล่ะพี่น้องก็สิซ้ํานี่ล่ะก็สิเว้าให้พี่น้องฟังซ้ํานี่ล่ะก็สิเว้าให้ฟังต่อไปว่าเป็นหยังคือได้มาอยู่ฝรั่งเศสก็สิเว้าในช่วงต่อไปเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ํานี่ก่อนกระเสียนฟานบกอดตําส้มสู้ลูกกินจ้ะมื้อนี้ซ้ํานี่เนาะพี่น้องเนาะนั่นล่ะการเปลี่ยนซื้อยาสีก็เว้าให้ฟังเนาะรับทราบเนาะจ้ะเนาะแล้วก็ฝากติดตามคลิปบ้านๆยายซีซีในฝรั่งเศสนะจ๊ะช่วงนี้มันนั่นเพิ่นล็อกดาวน์มันก็ไปได้มาได้บ่ค่อยสะดวกพี่น้อง6โมงเรียนก็ฝ้าเรียนเข้าบ้านจ้ะก็เลยบ่สะดวกสิไปทางใดเมื่อวานนี้ไปหาหมอก็ไปซื้อของก็ฝ้าไปฝ้ามาพี่น้องฮอดบ้านก็ค่ําเนาะเพราะว่าจาก6โมงเรียนมานี่เฮาต้องมีใบออกนอกเวลาน่ะพี่น้องคันตำรวจจับเขาสิได้รู้ว่าเธอไปยังมาเขาสิบ่ได้ปรับนะจ๊ะหันมาเบิ่งยายซีซีเนี่ยเด้อชีวิตบ้านๆน่ะช่วงล็อกดาวน์จ้ะอย่าไปเบิ่งตะลุงพ้นหลายโอ้ยยายซีซีก็ไปติดข่าวอันลุงพ้นนั่นจักอีหยังมุ่นอุ้ยพุ้ยเนาะพี่น้องเนาะมึงเนี่ยเฮ้ยมื้อเช้านี่เบิ่งนั่นเพิ่นนั่นมาแบกขวัญคาไปแล้วเอออันรัฐบาลน่ะยังก็อันพวกกลุ่มป้าไม้ติเพิ่นมายกของไปมื้อนี้นึงที่ว่าเป็นอันฟ้อน
ฟ้อนนั่นแก้บนให้นะพี่น้องให้น้ำมันท่อนไม้ค่ะพนาเพิ่นว่าเบิ่งข่าวอยู่มื้อเช้าเนี่ยอันละจากอีหยังวุ่นวี่วุ่นวายเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยปวดหัวปันใดสิจับได้บ้วนอันข่าวนี่ก็เลยดังโพดดังโพแม่นบ่เออคนไล่ก็จังแม่นโพดแม่นโพแนวใดนั่นล่ะพี่น้องก็ติดตามต่อไปเนาะท่านนี่ยายซีก็ติดข่าวติดตามข่าวอยู่อยากรู้ว่าผู้ใดเป็นผู้ไล่นั่นแม่พี่น้องผู้ใดฮู้ก็คอมเมนต์มาบอกยายซีได้เด้อจ้ะเออก็อยากรู้คือกันแล้วเห็นเพิ่นว่าสิออกหมายจับอันก่อนวันที่14กุมภาเห็นข่าวล่าสุดว่าเพิ่นว่าเพิ่นหมายจับสิออกมาเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ว่าได้ว่าสิมีหมายจับออกมามื้อนั้นล่ะฟังข่าวมื้อเช้านี่จ้ะติดตามข่าวน้ําอีหยังก็อมรินทร์ทีวีติ นั่นล่ะจ้ะเข้าห้องน้ําก็เบิ่งได้พี่น้องฟังฟังข่าวตุซุมื้อจ้ะข่าวด่วนข่าวหยังก็ฟังอยู่จ้ะนั่นล่ะอย่าเบิ่งแต่ข่าวลุงพลหลายล่ะก็มาเบิ่งอันคลิปยายซีซีเดี๋ยวกักตัวอยู่บ้านเนี่ยให้กำลังใจน้ำเล่าน้ำเด้อพี่น้องเด้อนั่นล่ะเพื่อนเก่ากับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณหลายๆแล้วกับเพื่อนใหม่ที่จะเข้ามาเบิ่งยายซีซีก็ยินดีต้อนรับเด้อจ้ะพี่น้องเพื่อนๆอิฟซีใหม่ล่ะอยากรู้ชีวิตบ้านของยายซีซีอยู่ฝรั่งเศสเลี้ยงลูกอยู่ผู้เดียวจ้ะบ่มีผัวเลี้ยงลูกผู้เดียวก็ช่วงนี้ก็ที่ทำงานเพิ่นก็บ่ทันได้เปิดจ้ะช่วงนี้เพิ่นปิดเท้าโวอยู่ปุปิดพัฒนาค่ะนะจ้ะให้มันงามขึ้นจังซี่นะมันก็เลยปิดอยู่จ้ะถึงเงินโควิดเพิ่นก็ล็อกดาวน์ร้านอาหารก็เปิดบ่ทันได้พี่น้องเพราะว่าโรงแรมมันก็ต้องมีร้านอาหารแม่นบ่คันบ่มีร้านอาหารแขกเขาบ่มาแม่นบ่ล่ะแขกเขาก็บ่มาก็สิมากินหยังแม่นบ่ก็เลยบ่ทันเปิดจ้ะคุณน่ะรอเบิ่งว่าเดือนสิเปิดรับแขกได้อันเดือนกุมมกราคมกุมภาพันธ์มีนาพี่น้องตามหลักแล้วผู้จัดการเพิ่นว่าเดือนมีนาสิเปิดรับแขกก็รอเบิ่งว่ามันสิเป็นจังได๋คันโควิดบ่ซะก็บ่แน่คือกันว่าสิได้เปิดบ่จ้ะ ICC อาจสิได้หยุดต่อไปอีกก็ได้ก็ยังบ่รู้แต่ว่าตอนนี้คือหยุดไปฮอดวันที่22กุมภาพันธ์อยู่จ้ะพี่น้องแม่นอยู่ ICC หยุดฮอดวันที่22กุมภาพันธ์อยู่แต่ว่าก็ฟังต่อไปว่าสิได้ไปเฮ็ดงานบ่ต้องรออีกเทื่อนึงว่าทั้งหัวหน้าเพิ่นสิบอกว่าจังได๋จ้ะต้องรอผู้จัดการนั่นล่ะพี่น้องก็ตามนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะบอกให้ฟังนั่นล่ะยายซีซีก็ใส่ชีวิตบ้านๆกินตามอาหารเจ้าของอยากนะจ้ะนั่นล่ะก็เลยอยากเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งซื้อดอกการใส่ชีวิตนั่นล่ะแต่มีความสุขดีพี่น้องอยู่ผู้เดียวกับลูกก็มีความสุขดีบ่อีหยังนะนอนกินแซ่บนอนหลับอ้วนตุอ้วนตุยยืมถึงเวลาเฮ็ดงานก็สิได้ไปเฮ็ดนั่นล่ะจ้ะเมื่อคืนนี่ก็ฝนตกเบิดมื้อเมื่อคืนนี่นอนดีปานหยังแต่ว่าเสียบ่มีเสียงสังกะสีคือบ้านเฮาพี่น้องตะกี้สังบ้านอยู่บ้านเฮาเนาะเพิ่นเฮ็ดเฮียนเนาะสองพ่อสองแม่เพิ่นเฮ็ดเฮียนแล้วมันเป็นสังกะสีพี่น้องเสียงฝนตกงามคืนดังควกดีดีโอ้ยนอนหลับดีเป็นอย่างเดียวนี่บ่ได้ยินเด้พี่น้องเสียงควกซั่นบ่ได้ยินได้ยินแต่เสียงเงินบุ้มบัมทั้งนอกพุ่นละจ้ะเสียงลมเสียงหยังตีตึ้งตังตึ้งตังสิแต่ว่าเสียงสังกะสีบ่ได้ยินแล้วพี่น้องกลายเป็นอดีตไปแล้วนั่นล่ะนั่นล่ะยายซิซิก็เอ้าสิเว้าหลายโพดก็เรียนเว้าซำนี้ก่อนพี่น้องต่อคลิปหน้าเด้อมีคลิปมวนๆให้ฟังอีกเด้หลายอย่างหลายอย่างจ้ะเด้อฮักยายซีซีก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อจ้ะทั้งเพื่อนใหม่ที่เห็นอยากมาศึกษาอยากมาติดตามยายซีซีก็มาเด้อจ้ะนั่นล่ะยายซีซีบางทีก็สิพามวนแน่พาไปเก็บเห็ดแน่ช่วงหน้ามีเห็ดน่ะจ้ะแต่ว่าช่วงนี้ก็มันหนาหนาวมันก็ช่วงกักตัวก็เลยอยู่เงียบๆไปก่อนจ้ะเฮ็ดให้เบิ่งตามที่เฮ็ดได้เนาะพี่น้องเนาะติดตามในอัน Facebook ยายซีซีชัยภูมิแล้วก็มาทําใน YouTube ได้เลยจ้ะในช่องยายซีซีชัยภูมินะพี่น้องกดติดตามใน YouTube ให้แล้วแน่จ้ะเห็นอยู่ว่าพี่น้องน่ะไปติดตามในอันเฟซซีซีชัยภูมิน่ะก็หลายอยู่จ้ะก็เกือบ100คนแล้วเนาะอะล่ะ
กลับมาติดตามในช่อง YouTube น้ำเด้อจ้าตัวสิได้อันก็พันคนเมียพี่น้องตรงไหนพันคน400ชั่วโมงแม่ยายสิเป็นยูทูบเบอร์ยังไงบ่ซะดิยายสิอยากเป็นยูทูบเบอร์กันเนาะพี่น้องเนาะฝากติดตามในเด้อจ้าเดี๋ยวสิมาเว้าเรื่องต่อไปให้ฟังว่าเป็นหยังคือได้มาอยู่ฝรั่งเศสเนาะหลายเด้เหงาเหงาจะเหงาถ้ามีล่ะขอบคุณทุกคุณทุกคนพี่น้องเพื่อนๆด้วยจ้ะพอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายเอาเดี๋ยวอย่าลืมเบิ่งยายซีซีจบแล้วก็ขอให้มีความสุขด้วยจ้ะความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือสุขภาพนะจ้ะพากันดูแลโควิดยังหลายอยู่เมืองนอกก็คือกันอยู่เมืองไทยก็คือกันเนาะพี่น้องเนาะไปทางใดก็ใส่หน้ากากเจียวล้างมือพี่น้องเมื่อวานนี้ยายซีซีก็เจียวล้างมือจนวินเอาเจียวใส่กับผูกน้อยๆใส่กับเอาไปน้ำจ้ะใส่หน้ากากป้องกันไว้เนาะร่างกายเฮาก็ได้สำคัญคือนี่ล่ะจ้ะแล้วก็ให้พากันโชคให้มานเด้อพี่น้องลำลำรวยๆถูกโลตโต้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเด้อจ้ะเบิ่งยายซีซีดอกให้มีโชคมีลาบเด้อเจ้าของก็ขอให้มีโชคมีลาบน้ำคือกันล่ะแต่ว่าบ่โชคหรอกพี่น้องซื้อย่ำใดก็ถูกกินย้ำนั่นก็เลยเซาอยากซื้อแล้วซื้อเหล็กซื้อมือเนี่ยได้เซ็งเสี่ยงโชคนะคือสิบ่มีดอกบ่มีโชคก็เลยอยู่ซื้อจ้ะช่วงนี้ก็เลยอยู่ซื้อสำนี้เลยจ้ะพอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย